จารย์ผมจองตั๋วแล้ว2ทุ่มไปเอารุ่งขึ้นเช้าทำไมพรชัยไม่มาเอาดูไม่มีหนูว่าไม่ขอห้องกันสิเสร็จรุ่งขึ้นวันก็ไม่มีไม่มีอีกโทรกลับไปที่บ้านเขายายก็บอกไปแล้วอ้าวทำไงไปอยู่ไหนล่ะไปอยู่ไหนก็เลยเอ๊ะไปนอนกับไอ้ไม้หรือเปล่าตอนนั้นเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันโทรกับไม้พรชัยอยู่เปล่าหรือว่าไม่ไปว่าไงไม่ได้มาไม่ไปตายแล้วต้องโทรไปถามเอกเอกพรชัยไปบ้านเองเปล่าไม่มีอ่ะจ้ะอ้าวตายแล้วไปนักร้องหายไปหาไม่ได้แล้วห้องอากาศจองแล้วทำยังไงดีก็เลยเอาสักพักตกเย็นโทรศัพท์ขึ้นมาเลย6ประมาณ10เบอร์10ตัวนะเอ้าเบอร์ใครก็เลยรับเป็นต่างประเทศฮะโหลอ้าวเสียพรชัยอ้าวผมอยู่เยอรมันอ้าวบอกไปอยู่ได้ยังไงมันพรชัยไปอยู่ไปโบเยอรมันเยอรมันอ้าวตายแล้วก็บอกจะเข้าห้องอะไรเองไปยังไงพอดีเขาติดต่อให้มาโชว์ผมก็เลยมามาโชว์อาจารย์รอผมสักเดือนนะหรือสองเดือนผมจะกลับไปแล้วห้องที่จองไว้อะผมก็บอกโทษนะกูจะรอมึงหรือผมก็ว่างั้นงั้นเองก็รอไปเถอะผมว่างั้นเครื่องมาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้โกรธก็เลยเอปรึกษากับจรัญว่าเอาใครดีเอาเอกราชดีหรือวะตอนนั้นเอกราชหมดสัญญากับยังใกล้จะหมดใกล้จะหมดก็เลยเอาเอกราชถามเอกเอาไหมเอกก็บอกเอาอาจารย์อัดเลยแต่ผมยังไม่หมดสัญญาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่ออสเองผมขอโทษนะผมก็พูดกับมันอย่างนี้นะค่ะบอกเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่ออสเองก็เลยเอกราชตกลงเอาเองมาตอบเพลงมาตอบเพลงเรียกเอกราชมาตอบเพลงผมก็เข้าไปคุยกับเจ้านายพี่ออสก็คุณตีนะก็คุยเจ้านายผมขอเอกราชไปได้มั้ยอ๋อจะกันนี่ให้มาอยู่นพงเลยตรงนั้นตอนอย่างตอนอย่างตอนอย่างยังไม่ได้ขึ้นก็คือเอามาทำในนามผมทำเองทำเองก็เอกราชก็บอกเอกราชเอาแล้วแต่พี่ออยก็บอกเอาเลยสมปองดีกว่าให้คนอื่นถ้าคนอื่นทำดังเดี๋ยวเป็นหอครั้งแรกถ้าสมปองทำดังก็เราขาย MTA ขายจะเป็นไรไปก็โอเคใช่ป่ะแล้วคุณลุกนกคุณเดี๋ยวใหญ่คนทีนี้ไม่จบแค่ตรงนั้นยังไม่จบยังไม่จบนะก็เอกราชก็สัญญาอีกก็เลยบอกพี่มันยังมีสัญญาเอ้าจะเป็นได้เป็นสัญญากับสัญญาไปที่ไม่ได้เกี่ยวทำไม่ต้องชี้กันอะไรหรอกแกก็ว่างั้นทำไปเลยก็ทำเลยเอกราชผมไปร้อง 3-4 วันก็ออกมาเป็นเรียบร้อยดังก็โด่งดังเลยกับกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเปรี้ยวเลยเจี้ยงเกิดเลยเพลงนี้เลยนะแล้วคุณลูกนกนะนี่มาอย่างไรไปมาอย่างไรคะเนี่ยลูกนกสุภาพรก็ลูกนกนี่มาจากว่าเขาร้องเพลงอยู่ในชิงชาบทัวชุดที่หนึ่งเป็นนักร้องที่ทางเพื่อนๆเขามาฝากอยู่ในอัลบั้มทีนี้เขาก็เหมือนนักร้องหางแถวกับหมูแมมสองคนหางแถวก็เวลาขึ้นเวทีก็ยืนแอบแอบหลบหลบอยู่ข้างหลังผมก็เลยว่าจะทำยังไงให้เขาดังเพราะหลังจากมองแล้วก็เลยว่าถ้าทำคนเดียวก็มันจะเสียใจกันเปล่าเลยทำทั้งลูกนกทั้งหมูแมมเพราะบางคู่กันเลยคู่กันช่วงแรกๆก็เหมือนกับว่าลูกนกกับหมูแมมมันต้องไปเกาะคนอื่นเกาะชื่อเสียงเขาอย่างเงี้ยเอ๊ะมันก็จะดูไม่ดีเราก็อยากให้เด็กๆมันได้เป็นตัวของตัวเองก็เลยไปคิดว่าจะทำยังไงให้เขาดังก็คิดคอนเซปต์มาเอ็นนุก็ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้เพราะวันนั้นไปดูหนังเรื่องคุณลำยองอภิรดีแสดงอ๋อสมัยทองเนื้อก้าวเนี่ยเหรออ้าวทองเนื้อก้าวคุณลำยองเนี่ยนะรู้สึกกับช่องเจ็ดเขามาฉายใหม่ใช่ใช่สมัยนู้นคืออภิรดีเล่นใช่ช่วง10โมงเช้าอีลำยองเนี่ยอีลำยองเมาใช่เมาอีลำยองเมาเมาเมาอภิรดีเขาเล่นเมาผมก็ได้หรอวะโทษนะครับของเขาอีลำยองของเราก็ต้องอีลำใหญ่อีลำใหญ่ลำเหมือนกันทีนี้นั่งรถทัวร์ไปขอนแก่นกลับบ้านก็นั่งรถทัวร์กลับมาถ้าเราอีมันจะยากก็ต้องเป็นคุณลำใหญ่คุณลำใหญ่สาดก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเพลงนี้เพลงนี้ได้คุณลำใหญ่แล้วใครเป็นคนให้พอดคุณอู๊ดแต่งคะมันแต่งกันทั้งหมดช่วยกันแต่งช่วยกันแต่งคือทั้งหมดเนี่ยจะว่าจริงๆแล้วคือผมแต่งเกือบทั้งหมดอ่ะทั้งคิดเรื่องทั้งวางทั้งนองเลยทั้งหมดแต่ว่าขึ้นต้นกันมาอันดับแรกใครขึ้นต้นได้จะให้ลิขสิทธิ์คนนั้นก็มีกฎกติกาก็จะขึ้นกระดานอย่างนี้แหละกระดานข้างฝามีโอเลี้ยงมีหมูแมมมีหลายคนทั้งหมด6-7คนนั่งมา
ขึ้นกระดานแต่งกันเลยได้แล้วคุณลำใหญ่ดังแน่อ๋ออ้าวพอดีคิดคนเข้ามาคุณละคำจะด้านคิดมาคำไม่ได้ประเด็นของอุ้ยเขาคิดมาได้ยังจำอะไรสักอย่างมันไม่ได้ประเด็นผมก็เลยกลับคำว่ายังจำไม่เคยลืมเลือนยังจำไม่เคยโดนแน่แล้วก็เลยต่อแจงต่อไปเรื่อยๆกันไปจนจบเลยลิขสิทธิ์ก็เลยเป็นของคุณอู๊ดดำริเลยไม่ใช่ลิขสิทธิ์มันจะต้องเป็นทั้งหมด3คนครับมีของผมของโอเลี้ยงแต่โอเลี้ยงเขาจะแต่งช่วงพูดๆอ่ะน้องกิ๊บเชอรี่น้องวายไอ้พวกกระเป๋าอะไรที่คำเท่ๆของโอเลี้ยงทั้งหมดครับทีนี้ก็เลยว่าลิขสิทธิ์ก็เลยบอกอย่างนี้ข้าไม่เอาหรอกถ้าเพลงนี้มันดังอยู่แล้วพวกเองจะได้มีอะไรนะไว้กินในอนาคตบ้านปลายก็เลยว่าเอ้าให้อู๋กับโอเลี้ยงฝ่ายโอเลี้ยงบอกอาจารย์ไอ้เพลงที่ผมร้อง2เพลงอ่ะผมขอเป็นลิขสิทธิ์ผมส่วนไอ้เพลงคุณลำไยนะให้อู๋มันคนเดียวโอเลี้ยงก็ว่าผมบอกเฮ้ยโอเลี้ยงอินจะเสียใจต่อไปอินจะต้องนั่งเสียใจนะว่าเพลงมันดังสมหวังเลยอ่ะทีนี้ไม่เป็นไรครับผมไม่เสียใจสรุปแล้วอินจะเสียใจนะพอเพลงดังตูมโอ้โหเสียใจเลยครับพอแบ่งชิ้นเค้กกันไปหมดแล้วเรียบร้อยบอกห้ามนะห้ามมาทะเลาะกันนะผมเองผมสละสิทธิ์ให้อยากให้ลูกศิษย์ได้โตได้เกิดกันนะเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละคนคุณลำใหญ่นั่นเองก็เกิดคุณลำใหญ่นี่นะฮะนี่ที่มาครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งนะครับก็เรียกว่าเราได้ทราบที่มาที่ไปนะครับของนักร้องน้อย2คนแล้วก็รวมทั้งเรื่องราวของการทำงานเบื้องหลังนะครับของครูเพลงท่านนี้นะครับซึ่งรายการข่าวลูกทุ่งก็มาอัปเดตเรื่องของสุขภาพนะครับให้กับแฟนๆได้ทราบนะครับว่าตอนนี้อาการแข็งแรงมากขึ้นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาลุยงานในสายดนตรีลูกทุ่งกันต่อไปวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งในช่วงสุดท้ายต้องขอขอบคุณอาจารย์สปองเปรมปรีมากๆเลยขอบคุณมากๆครับครับกลับมาติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะครับผ่านทางสถานีข่าว Spring News นะครับวันนี้เราทุกคนและทีมงานทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ